ู้คนจำนวนมากในหลากหลายกลุ่มของสังคมไทยต้องเผชิญหน้ากับการกีดกันตีตราและถูกเลือกปฏิบัติก็เป็นสาวข้ามเพศไงก็หางานยากเป็นธรรมดาแหละก็มึงเป็นทอมไงมึงก็หางานยากใช่ไหมผมลงมาจากดอยผมแย่มากแล้วก็ลงมาช่วงเย็นนะครับลงมาเขาก็ขับรถไว้ไม่ได้เพราะว่าผมป่วยแล้วเขาบอกไข่ปูว่าไงเขาว่ากลับไปก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยมาถ้าสมมติว่าการตรวจฉี่การถูกตำรวจตั้งด่านตรวจฉี่แล้วการตรวจฉี่เจอสีม่วง2ขีดอะไรแบบนี้ค่ะการไม่มีตังค์จะเอายังไงจะจ่าย 5,000 หรือจะแบบไหนดีแล้วก็บางคนก็มีเรื่องของการขอมีเซ็กด้วยจริงๆในการเผชิญหน้ากับอคติการถูกตีตราถูกเลือกปฏิบัติที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องอาจไม่ได้เปิดเผยในวงกว้างหากแต่เป็นความรุนแรงที่ดำรงอยู่อย่างเงียบๆ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันนี้เปิดเผยให้เห็นถึงชีวิตของผู้คนที่ถูกกีดกันตีตราและถูกเลือกปฏิบัติในหลากหลายรูปแบบรวมทั้งความพยายามในการผลักดันกฎหมายเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติที่ว่ากันว่าจะเป็นกฎหมายกลางเพื่อนำไปสู่ปลายทางของการเป็นสังคมที่ปราศจากอคติไม่มีการตีตราและไม่มีการเลือกปฏิบัติผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในสังคมก็คือผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะณภัทรครุฑไทยเป็นเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนของมูลนิธิแอปคอมณภัทรคือผู้ชายข้ามเพศคลินิกนิรนามเนี่ยก็คือเขาจะให้คำปรึกษากับผู้ที่อาศัยร่วมกับเชื้อ HIV ตรวจเชื้อ HIV หรือว่าจ่ายยาเพราะฉะนั้นคนพอเราจะไปเนี่ยเพราะถ้าเราบอกเขาว่าไปคลินิกแทนเจอรีนเนี่ยเขาก็ไม่รู้จักว่าอยู่ตรงไหนเราก็ต้องอธิบายออกมันตึกเดียวกับคลินิกนิรนามผมก็ใช้วิธีบอกว่าไปคลินิกนิรนามอย่างเงี้ยพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็มองแรงใส่ผมแล้วล่ะบางทีผมเคยเจอแบบว่าสมมติคิววินมอเตอร์ไซค์เขาจะเรียงคิวกันใช่ไหมคิวพี่คนเขาไม่ไปนะเขาเรียกเพื่อนอีกคนหนึ่งให้มาส่งแค่ผมบอกว่าไปคลินิกนิรนามอย่างเงี้ยคุณจิมมี่บอกไปคลินิกนิรนามแล้วก็ในขณะเดียวกันคุณจิมมี่เนี่ยมีบุคลิกที่เป็นตอนนั้นก็เป็นแบบทอมชะก็ยังไม่ได้ผ่าตัดก็รัดหน้าอกก็ใส่กางเกงก็ปกติก็ปกติก็ผมก็ทรงแบบนี้นะคะใช่ครับก็จะทรงประมาณนี้เราก็หลังจากนั้นเราก็เลยเลือกที่แบบเดินครั้งแรกๆที่เขามองเนี่ยเราก็ยังเฉยๆช่างเขาเถอะเขาก็ใจจะมองก็มองไปแต่พอเขาแบบเรียกเพื่อนเขาอีกคันหนึ่งมาเรารู้สึกว่าอันนี้มันเกินไปเลยหรอจริงๆก็เป็นการเลือกปฏิบัตินะอันเนี้ยใช่พอคือไม่ให้บริการใช่ครับทั้งที่ปกติก็จะให้บริการกับคนทั่วไปใช่ที่ผ่านมาณภัทรยังไม่เคยถูกถามถึงการเลือกปฏิบัติแต่เมื่อใช้เวลามาทบทวนดูก็พบว่าการถูกเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินหลายเรื่องจึงพรั่งพรูออกมาเคยมีครั้งหนึ่งช่วงนั้นแหละก็ทำบัตรประชาชนหายก็อยู่ต่างจังหวัดก็ไปทำซึ่งเขาก็เขียนไว้หน้าอำเภอแบบหน้าสำนักงานเลยว่าถ้าบัตรประชาชนหายเนี่ยถ้ามีใบขับขี่ตัวจริงหรือว่ามีญาติมาเซ็นรับรองเนี่ยก็ได้ใช้อันใดอันหนึ่งผมมีใบขับขี่เขาก็ไม่ทำบัตรประชาชนให้ผมเขาบอกว่าต้องไปหาแบบคนมาเซ็นรับรองไม่ทำทั้งที่ผมว่าเอ้าก็หน้าห้องอ่ะคุณประหลาดบอกว่ามีใบขับขี่ตัวจริงอ่ะใช้แทนได้ให้ทำใช่ไหมครับ
ขาก็ไม่ทำยังไงก็ไม่ทำก็เสียงดังใส่ผมว่าไม่ทำแล้วผมบอกว่าเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดผมไม่มีญาติหรอกผมอยู่คนเดียวจะไปหาใครมาเซ็นเขาก็บอกว่าเนี่ยวินมอเตอร์ไซค์หน้าสำนักงานอ่ะเขารับเซ็นให้200 บาทผมต้องจ่ายให้พี่วินมอเตอร์ไซค์ซึ่งไม่รู้จักผมเลยเพื่อมาเซ็นให้ผมทำบัตรประชาชนในขณะที่บัตรใบขับขี่ตัวจริงของผมมีเอกมีหลักฐานทุกอย่างมีรูปถ่ายมีบัตรเลขที่บัตรประชาชนซึ่งเป็นเอกสารที่ราชการออกเขาไม่รับบางเรื่องราวสะท้อนมาจากเพื่อนๆในกลุ่มของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศก็เป็นสาวข้ามเพศไงก็หางานยากเป็นธรรมดาแหละก็มึงเป็นทอมไงมึงก็หางานยากใช่ไหมกับเพื่อนที่เป็นแบบเป็นผู้หญิงข้ามเพศหรือว่าบางคนที่เป็นเกย์เขาบอกว่ารู้ไหมว่าทำไมพวกเขาถึงแบบมีภาพจำว่าต้องทำงานแต่กับร้านเสริมสวยหรือว่าสถานบริการอย่างเงี้ยสถานบันเทิงใช่ก็เพราะว่าไปทำงานที่อื่นสมัครงานที่อื่นเขาไม่รับไงเรียนจบมาแค่ไหนเขาก็ไม่รับแต่คนเรามันต้องกินต้องใช้มันก็ต้องหางานที่เขารับถูกไหมครับสุดท้ายมันก็ไปจบตรงนั้นเราน้องๆทอมหรือว่าทานแมนเองทุกวันนี้บางคนที่ผมรู้จักก็ยังมีตั้งแต่แบบหลุดออกจากสถานศึกษาไปเลยไม่เรียนหนังสือแล้วไม่ไหวสองเป็นพนักงานรับส่งอาหารขับวินมอเตอร์ไซค์ทำงานรักษาความปลอดภัยไงเพราะเขาไม่ได้จำกัดเขารับอะเอาง่ายๆคนเรามันต้องกินต้องใช้ในขณะที่เขาก็อาจจะเรียนเก่งกว่าผมด้วยซ้ำแต่เขาแค่ไม่มีโอกาสหรืออาจจะเรียนเก่งเรียนดีเลยแหละแต่ก็คือไม่มีโอกาสเพราะเขาไม่รับผู้ใช้ยาเสพติดเป็นกลุ่มหนึ่งที่ถูกตีตราจากสังคมว่าเป็นคนไม่ดีไม่เป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ใช้ยาถูกเลือกปฏิบัติการตีตาการเลือกปฏิบัติแบบไปหาหมอไปอะไรอย่างเงี้ยคือที่บอกว่าไม่เคยโดนเขาบอกวงจรชีวิตมันไม่ได้ไปเจอแบบนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงชีวิตที่ผมจะมีเจ็บป่วยที่จะต้องไปเลือกไปเข้าไปสู่ระบบการรักษาแล้วโดนเลือกปฏิบัติแต่ถ้าโดนหนักๆจริงๆก็คือจะโดนจากตำรวจสุพจน์ตั้งเสรีทรัพย์ผู้จัดการกลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคมหรืออพาร์ทซึ่งทำงานกับผู้ใช้ยาเสพติดสุพจน์เองเคยใช้ยาและถูกตำรวจจับที่หนักหน่วงก็คือเมื่อครั้งที่เขาโดนจับหนที่สองตำรวจสายตรวจก็ขี่เข้าไปพอเจอผมเขาก็เหมือนเขาก็คงดูหน้าว่าเราเป็นคนเสพอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จับตัวผมเอาไปไว้ที่ด่านเขาก็ใส่กุญแจมือผมเอาไว้กับราวหลังคารถเขาพยายามถามผมว่าที่ไหนจะให้ผมไปล่อซื้อยาให้ว่างั้นแต่ว่าผมก็ไม่ทำเขาเค้นจนสุดท้ายผมก็ยอมบอกเขาก็บอกอันนั้นรู้แล้วเอาที่อื่นผมบอกว่าผมก็ไม่รู้ผมก็รู้อยู่ที่เดียวอะไรเงี้ยซึ่งพอหลังจากนั้นก็เขาก็เดินไปไม่ได้พูดอะไรแล้วก็รู้ตัวอีกทีนึงก็คือมีตำรวจคนนึงมาข้างหลังผมตอนไหนก็ไม่รู้แล้วก็เอากระบองไฟฟ้าจิ้มผมจากข้างหลังพอจิ้มผมข้างหลังผมก็หลบจากมุมนึงไปอีกมุมนึงอีกคนนึงที่อยู่อีกฝั่งก็จิ้มผมพอผมหลบไปอยู่มุมนี้เขาก็จิ้มผมคือเขามี3คนล้อมผมอยู่อย่างเงี้ยพอจิ้มผมฝั่งนี้ผมก็หลบไปฝั่งนี้ตอนนั้นผมลงไปนั่งแล้วก็ยกมือไหว้ผมบอกว่าพี่อย่าทำผมเลยพี่ทำผมให้ตายผมก็ทำอะไรไม่ได้หรอกผมตอนนั้นเป็นอะไรที่แบบแย่มากคือแบบไม่เหมือนหมาตัวหนึ่งคือเขาจะทำอะไรกับเราได้สุดท้ายก็เขาก็ทำอะไรผมไม่ได้ผมไม่มียาผมไม่ตอนนั้นผมไม่ได้เสพผมก็ไม่มียาไม่มีอะไรแล้วก็ให้ผมโทรไปหาแม่สุดท้ายเขาก็เอาผิดผมเรื่องยาไม่ได้แต่เอาผมไปที่โรงพักแล้วก็แม่ผมก็ไปคุยว่าจะประกันตัวลูกทำยังไงเขาก็บอกว่าจะเอาข้อหาผมเมาสุราก่อความวุ่นวายบอกเอาไม่เอาคดียาก็มันไม่มียาจากประสบการณ์ในการทำงานกับผู้ใช้ยาเสพติดมาตลอดกว่า20 ปี
สุพจน์ชี้ว่าสิ่งที่เจอเยอะที่สุดก็คือกรณีของคนทำงานโดยทั่วไปที่มีการใช้ยาเสพติดเป็นครั้งคราวเมื่อถูกจับก็จะส่งผลกระทบตามมาอย่างกว้างขวางที่เจอเยอะก็คือมักจะโดนจับจากการตรวจปัสสาวะขับรถอยู่แล้วโดนตรวจปัสสาวะแต่พอตรวจปัสสาวะไปเสร็จปุ๊บพอบางคนก็เอาไปขังศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์แล้วปล่อยออกมาให้เพื่อให้ศูนย์บำบัดเต็มยังบำบัดไม่ได้ก็ให้กลับมาอยู่บ้านรอศูนย์บำบัดแต่สุดท้ายก็คือว่า4วันที่หายไปเนี่ยกลับไปทำงานไม่ได้เพราะไม่รู้จะบอกนายจ้างว่าหายไปไหนมา4วันก็เสียงานแม่ก็รู้ว่าลูกจากที่ลูกพยายามเก็บเป็นความลับมาตลอดว่าเรื่องการใช้ยากลายเป็นแม่รู้แม่ก็รู้สึกเป็นซึมเศร้าไปเลยคือแบบเสียใจที่ลูกไปใช้ยาเสพติดเมียก็รับไม่ได้ที่มีสามีแบบนี้ก็เก็บเสื้อผ้าหนีลูกเล็กๆก็แบบกลัวพ่อตัวเองเพราะว่าพ่อตัวเองเป็นขี้ยาเหมือนในทีวีอย่างเงี้ยคือแบบคือหลายคนอ่ะโดนแบบนี้แล้วจากชีวิตแบบดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้ดูแลลูกเมียได้คือแบบกลับมาใช้ยาแบบเต็มตัวแบบเต็มเวลาเลยก็มีเพราะว่าชีวิตมันจากที่มันมีความหวังแล้วมันก็ยังใช้ยาเป็นเวลากลายเป็นชีวิตมันไม่มีความหวังมันไม่มีอนาคตแล้วจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดนั้นเป็นกลุ่มหนึ่งค่ะที่ถูกเลือกปฏิบัติมากที่สุดยิ่งเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ใช้ยาแล้วดูเหมือนว่าจะถูกเลือกปฏิบัติมากกว่าค่ะกุลการจินตกานนท์เป็นผู้หญิงที่ใช้สารเสพติดปัจจุบันเธอเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอสกุลการฉายภาพของผู้หญิงที่ใช้สารเสพติดว่าจะต้องเผชิญกับความรุนแรงในหลายมิติผู้หญิงจะต้องเผชิญในเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงในคนที่ใช้กฎหมายตำรวจเจ้าหน้าที่อย่างนี้ค่ะอย่างผู้หญิงเวลาที่ถูกใช้ความรุนแรงอย่างนี้ค่ะคือมันเราไม่กล้าที่จะต่อสู้หรือร้องขอความช่วยเหลือได้เราคือแล้วสภาพจิตใจอย่างเงี้ยค่ะมันไม่สามารถที่จะพาตัวเองเข้าไปถึงนักจิตเราก็ยังเผชิญความรุนแรงแบบเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งรวมถึงเรื่องของสุขภาพการต่อรองเรื่องการมีเซ็กกับคู่เข้าถึงบริการเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ก็ยิ่งยากว่าไม่กล้าที่จะไปบอกมันส่งผลหลายชั้นมากเลยอะค่ะในความเป็นผู้หญิงใช้สารเสพติดเนี่ยหรือว่าเป็นผู้หญิงใช้ยาเนี่ยจากความรุนแรงในหลายมิติที่ต้องแบกรับผู้หญิงที่ใช้ยาเสพติดยังต้องเผชิญกับการถูกละเมิดการเลือกปฏิบัติการตรวจฉี่การถูกตำรวจตั้งด่านตรวจฉี่แล้วการตรวจฉี่เจอสีม่วง2ขีดอะไรแบบนี้ค่ะการไม่มีตังค์อันก็จะถูกมันก็จะเจรจาต่อรองแต่ว่าแล้วแต่สถานที่แล้วแต่พื้นที่นะคะก็จะเจรจาต่อรองว่าจะเอายังไงจะจ่าย 5,000 หรือจะแบบไหนดีคือเขาก็เหมือนแบบมีช้อยแต่ว่าบุคลิกหรือว่าพฤติกรรมที่มันมีท่าทีคุกคามเราเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็บางคนก็มีเรื่องของการขอมีเซ็กด้วยจริงๆหรือกระบวนการทางยุติธรรมถ้าเราไม่ยอมหรือขั้นตอนของการเลือกปฏิบัติก็คือเราถ้าเป็นผู้หญิงถูกจับเมื่อไหร่เราจะไม่เคยเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นผู้หญิงมาในชั้นสอบสวนหรือการจับกุมเราไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นขอตรวจฉี่หรือขอตรวจคนร่างกายหรือว่าให้เราถอดเสื้อผ้าต่อให้เขาไม่ได้จับเนื้อต้องตัวเรานะคะแต่เขาก็จะสั่งให้เราถอดเสื้อผ้าออกให้หมดเพื่อที่จะทำการตรวจค้นถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงมาก็จะใช้วิธีการให้เราถอดเสื้อผ้าออกให้หมดอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เป็นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ผู้ชายยืนมองยืนดูยืนหรือค้นโดยที่เราไม่สามารถที่จะต่อรองหรือว่าคุยกับเขาได้คือเราเลือกที่จะใช้ยาก็ตามเนี่ยค่ะแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเลือกปฏิบัติกับเราเพราะว่าเราใช้ยาไม่ใช่เอาตัวยาเสพติดมาเป็นเงื่อนไขอะค่ะว่าเพราะเราเลือกที่จะใช้มันเองสุภัทรา
านาคผิวกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคือผู้ที่ริเริ่มผลักดันร่างกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลตั้งแต่เมื่อครั้งที่ยังเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอสตอนนั้นทำประเด็นเรื่องของสิทธิของผู้ติดเชื้อ HIV ใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาเยอะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะถึงเวลาที่จะต้องมีกฎหมายสำหรับการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิด้านเอสในขณะเดียวกันก็ได้ไปคุยกับเครือข่ายที่เป็นกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติหลายกลุ่มนะคะคนพิการผู้ติดเชื้อ HIV ผู้สูงอายุแรงงานข้ามชาติผู้ใช้ยาเสพติดคนพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติเนี่ยเป็นปัญหาร่วมของทุกกลุ่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีความคิดว่าแทนที่จะทำกฎหมายที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติเนื่องมาจาก HIV อย่างเดียวเนี่ยเราก็น่าจะทำกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่เป็นภาพรวมซึ่งล้อตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนะไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่าเป็นการขจัดการเลือกปฏิบัติสำหรับที่จะคุ้มครองทุกคนนะคะเป็นกฎหมายกลางอันนี้เป็นที่มาการผลักดันกฎหมายของภาคประชาชนได้ผ่านขั้นตอนต่างๆและได้ร่วมกันยื่น 12,000 กว่ารายชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเข้าสู่สภาไปแล้วไปยื่นรายชื่อต่อสภาแล้วมีการตรวจสอบก็ผ่านทุกอย่างแล้วแต่ว่าก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นร่างเกี่ยวกับการเงินนะคะเพราะว่าจะมีการตั้งสำนักงานมีเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็เลยถูกส่งไปให้ต้องส่งไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีรับรองก่อนที่จะส่งเข้าสภาก็ตั้งแต่ปี63ค่ะจนเดี๋ยวนี้นายกก็ผ่านไปแล้ว2คนก็เดี๋ยวลองรู้ว่าจะยังไงนะคะมันอาจจะมีคำถามนะคะว่าเราเองเราก็มีกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญก็พูดถึงเรื่องของการเลือกปฏิบัตินะคะมีกฎหมายเฉพาะอย่างที่กสม.เคยพูดมีพรบ.คุ้มครองเด็กแรงงานความเท่าเทียมระหว่างเพศคนพิการอะไรก็แล้วแต่มีกฎหมายเยอะแยะแถมรัฐบาลแต่รัฐบาลก็บอกว่าจะขจัดการเลือกปฏิบัติขจัดความเหลื่อมล้ำอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้มันไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติได้จริงๆหรอคะในมุมเราก็คิดว่าไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะกลุ่มมันเป็นเรื่องของทุกคนนะคะแล้วก็มันถูกรับรองไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจนนะคะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในมาตรา4ของรัฐธรรมนูญมาตรา27ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็พูดว่าห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างเรื่องเพศอายุเชื้อชาติถิ่นกำเนิดด้านศึกษาศาสนา12เหตุเยอะเต็มไปหมดครอบคลุมไปหมดใช่แล้วมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับเราไม่มีกฎหมายลูกตามรัฐธรรมนูญนี้ทั้ง2มาตราเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแม้เราจะมีกฎหมายคุ้มครองเฉพาะกลุ่มมันยังไม่เพียงพอเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคนทุกคนมีโอกาสถูกเลือกปฏิบัติได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องคุ้มครองคนทุกคนไม่ใช่คุ้มครองเฉพาะกลุ่มทนายสมชายหอมละอมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลให้กับภาคประชาสังคมผมเป็นทนายความเนี่ยผมมีบริษัทลูกความเป็นต่างประเทศนะครับรวมทั้ง NGO ด้วยนะเขาจะมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการทำงานซึ่งในภาษากฎหมายของเราเรียกว่ากฎข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานแต่ว่าเขาอาจจะเรียกชื่ออื่นในกฎระเบียบเหล่านี้เขาจะมีบทบัญญัติเลยนะครับเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะโดยเหตุใดๆห้ามมี sexual harassment นะครับห้ามบูลลี่แล้วก็จะต้องมีการฝึกอบรมพนักงานนะครับลูกจ้างฝ่ายบริหารของเขาให้มีความเข้าใจเรื่องนี้กระทั่งมีกลไกในการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนดังนั้นเนี่ยเราเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญมากว่าวิธีการในการที่จะทำให้หน่วยงานของรัฐมีความตระหนักในเรื่องนี้แล้วก็ทำการส่งเสริมนะครับป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องใช้เวลานะดังนั้นกฎหมายฉบับนี้จึงต้องมีส่วนกฎหมายที่มีเฉพาะอยู่แล้วเนี่ยว่ากันตามจริงแล้วบางฉบับเนี่ย
มันก็ยังเป็นกฎหมายที่ยังไม่เข้าถึงแก่นของหลักสิทธิมนุษยชนว่าด้วยความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัตินะครับมันจะมีบางส่วนเท่านั้นที่แตะอยู่นะครับผมก็ไม่อยากเอ่ยว่าเป็นกฎหมายฉบับไหนทนายสมชายชี้ว่าร่างพระราชบัญญัติการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่เสนอขึ้นมานั้นจะเป็นกฎหมายกลางที่ครอบคลุมแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบไม่ว่าจะมาจากสาเหตุและพื้นฐานใดก็ตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องการแก้ไขเยียวยาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้นแต่เน้นในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์การเคารพความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัตินะครับมีการส่งเสริมด้วยและการป้องกันด้วยกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกลุ่มหนึ่งที่ถูกเลือกปฏิบัติในหลากหลายแง่มุมค่ะและแง่มุมหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องสุขภาพค่ะกุมภาพันธ์2567เครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติหรือมุบดิมาพูดคุยกับชาวกะเหรี่ยงจากบ้านบางกลอยจังหวัดเพชรบุรีในประเด็นเรื่องการเข้าถึงบริการสุขภาพสำหรับเครือข่ายประชาชนขจัดการเลือกปฏิบัติหรือมุบดิจัดตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้วจากการรวมตัวของภาคประชาสังคมที่ทำงานกับกลุ่มประชาชนเฉพาะเช่นกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศพนักงานบริการทางเพศผู้ใช้ยาเสพติดกลุ่มชาติพันธุ์คนพิการซึ่งมีเป้าหมายในการก้าวหรือมุ่งไปข้างหน้าเพื่อสร้างสังคมที่เคารพความแตกต่างหลากหลายไม่เลือกปฏิบัติและร่วมผลักดันกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติเวลาเราพูดเรื่องสถานการณ์ด้านสุขภาพอะเมื่อกี้ที่ทั้ง3คนพูดคือว่าส่วนใหญ่เป็นมาลาเรียเนาะไข้เลือดออกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยจะไม่อยากไปโรงพยาบาลการเสียชีวิตของกิ๊ฟต้นน้ำเพชรนักปกป้องสิทธิมนุษยชนบ้านบางกลอยตามมาด้วยคำถามต่างๆมากมายทั้งในเรื่องของอคติและการเลือกปฏิบัติโดยกิฟถูกนำมาจากบ้านบางกลอยจากอาการป่วยด้วยไข้เลือดออกแต่เมื่อมาถึงโรงพยาบาลแก่งกระจานเจ้าหน้าที่ให้กลับไปก่อนเพราะหมดเวลาเจาะเลือดรุ่งขึ้นสามีพากิฟมาถึงโรงพยาบาลตอน6 โมงเช้าแต่กว่าจะได้เจาะเลือดก็เที่ยงซึ่งอาการก็หนักจนกระทั่งต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลที่จังหวัดสุดท้ายกิฟเสียชีวิตลงในช่วงเย็นของวันที่24 พฤษภาคม 2566โดยโรงพยาบาลที่จังหวัดแจ้งว่าเธอเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกคือพี่น้องบางกลอยเขาไม่มาโรงพยาบาลหรอกค่ะถ้าเขาไม่หนักจริงๆอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องลงมาเกือบ40 กิโลใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงที่สำคัญคือต้องเช่ารถมานะคะไปกลับนี่ 4-5,000 บาทนั้นถ้าเขาไม่หนักจริงๆเขาไม่มาแต่ว่าพอเขามาแล้วอะค่ะสิ่งที่เจอคือว่ามันไม่ใช่เวลาในเวลานะที่จะดูแลงั้นให้คุณแบบกลับไปก่อนแล้วค่อยมาใหม่อันนี้เขาก็กลับไปพอเขามาอีกครั้งก็คือปรากฏว่าโดนดุอีกว่าทำไมมาป่านนี้ทำไมมาเอาอาการหนักแบบนี้แล้วเขาก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลในจังหวัดอะค่ะก็เสียชีวิตเราคิดว่าอันนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคุณรับเขาตั้งแต่แรกอะค่ะงั้นเราคิดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันมีอคติต่อกลุ่มชาติพันธุ์หรือเปล่าหรือต่อพี่น้องบางกลอยในแง่มุมไหนหรือเปล่าเลยทำให้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะเราหวังว่าจริงๆแล้วหน่วยบริการสุขภาพน่าจะเป็นหน่วยที่แบบคือไอ้การที่ต้องดูแลสุขภาพคนมันน่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานนะคะที่ไม่ควรจะต้องปล่อยให้ใครแบบเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยสิ่งสำคัญคือเขามาแล้วก็ต้องให้เขาได้พักรักษาตัวหรือดูแลคือเราคิดว่ามันไม่สุขภาพนี่คือแบบเรื่องพื้นฐานสุดๆเลยนะคะแล้วเราก็คิดว่าไม่ควรมีใครต้องแบบถูกเลือกปฏิบัติเนื่องด้วยเรื่องของสุขภาพณัฐกรต้นน้ำเพชรเยาวชนวัย17 ปีจากบ้านบางกลอยเป็นญาติของกิฟต้นน้ำเพชรคุณกิฟต้นน้ำเพชรเนี่ยเป็นอะไรกับไข่ปูอะคะก็เป็นญาติกันครับญาติแบบ
ตาผมครับพ่อเขาเป็นพี่น้องกันแล้วคนในหมู่บ้านว่ากันยังไงคะกรณีนี้ก็ส่วนใหญ่เขาจะมองว่าที่เราไปก็คล้ายๆกันแต่ว่าเพียงแต่เราเนี่ยยังไม่ถึงวันสุดท้ายของชีวิตประมาณนั้นนะครับล่าสุดณัฐกรป่วยด้วยไข้เลือดออกประสบการณ์ในการไปโรงพยาบาลไม่ได้ต่างอะไรไปจากป้ากิ๊ฟของเขาตอนนั้นผมลงมาจากดอยผมแย่มากแล้วก็ลงมาช่วงเย็นนะครับลงมาเขาก็ขับรถไว้ไม่ได้เพราะว่าผมป่วยใช่ลงมาถึงประมาณ1 ทุ่มแล้วถึงเจ้าหน้าที่ก็ยังทำงานปกติเหมือนเดิมผมเห็นเคาน์เตอร์เขาก็ยังมีแบบว่ารับผู้ป่วยอยู่ใช่คือพอมาถึง1 ทุ่มแล้วไข่ปูให้ดูตำขึงตำแขนคือใช่ครับก็คือเขาก็เห็นใช่ไหมคะเขาเห็นครับแล้วเขาบอกไข่ปูว่าไงเขาว่ากลับไปก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยมาแล้วทำยังไงนะคะพอเขาบอกว่าให้กลับไปอะค่ะคืออาการตอนนั้นอาการผมหนักมากผมต้องขอพักข้างล่างเพราะว่ามีญาติอยู่ข้างล่างแต่คนที่ผมนึกสภาพว่าถ้าคนที่ไม่มีญาติอยู่เนี่ยถ้ากลับขึ้นไปเนี่ยวันรุ่งเช้าจะลงมาไหวหรือเปล่าน่าจะไม่ไหวถ้าอาการประมาณที่ผมเป็นครับโอ้แต่ว่าถึงไม่ได้กลับถึงจะนอนข้างล่างที่อำเภอแก่งกระจานแต่ว่ามันป่วยด้วยอาการป่วยที่หนักมันก็คืนนั้นมันก็ลำบากสิคะลำบากครับนอนไม่หลับครับแล้วก็ท้องเสียแล้วก็อ้วกโดยตลอดเลยครับเข้าใจนะเขาไม่รู้ต่อนะถ้าไม่ยอมต้นเรื่องไปเกรียงไกรชี้ช่วงประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยชี้ว่าสิ่งที่กลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติที่สำคัญก็คือการเลือกปฏิบัติโดยข้อกฎหมายข้อกฎหมายหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกำแพงสูงมากเลยก็คือว่าพี่น้องเรากฎหมายเรื่องสัญชาติพอไม่ใช่เป็นคนไทยสัญชาติไทยอย่างเงี้ยครับมันก็เลยมีการเลือกปฏิบัตินะครับที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลายๆเรื่องนะครับตัวกฎหมายเองในพอยต์แรกเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพี่น้องเราอ่ะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเรื่องของกฎหมายอย่างเช่นกฎหมายทรัพยากรเนาะกฎหมายป่าไม้กฎหมายอนุรักษ์นู่นนี่นั่นอ่ะการเลือกปฏิบัติก็คือผมมองว่ามันเป็นเรื่องกระบวนการที่ไม่ให้เราเลือกไม่ให้เราได้ตัดสินใจความมั่นคงในชีวิตเราอะไรแบบเนี้ยนอกจากนั้นยังมีการเลือกปฏิบัติในมิติสุขภาพเช่นเมื่อพูดไม่ชัดก็ส่งผลให้การเข้าถึงบริการยากเย็นหรือในมิติอื่นๆเช่นไม่ได้ค่าแรงที่เป็นธรรมแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือเรื่องของทัศนคติเอาจริงๆวันนี้ต้องยอมรับยังมีทัศนคติเกี่ยวกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เยอะแยะเลยนะครับและตรงนั้นแหละมันก็เลยการปฏิบัติหรือการเลือกปฏิบัติต่างๆเนี่ยก็ส่งผลกระทบนะครับด้วยเหตุว่าไม่ใช่คนไทยเอ้ยต้องแค่นี้หรือว่าต้องเสียสละอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันก็รุนแรงกับผมถือว่าเป็นมิติการเลือกปฏิบัติแล้วผลของมันอ่ะมันทำให้รุนแรงกับชีวิตหรือวิถีวัฒนธรรมของเขาเรายังไม่ทราบนะคะว่ากฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลจะออกมาเมื่อไรแต่ว่าในมุมมองของคนที่ผลักดันกฎหมายฉบับนี้ก็ย่อมอยากเห็นกฎหมายออกมาเร็วที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติในสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าการมีกฎหมายเป็นสิ่งที่ดีแต่กฎหมายก็คือเครื่องมือค่ะสิ่งที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งก็คือมุมมองทัศนคติของผู้คนในสังคมที่จะต้องไม่อคติไม่กีดกันตีตราไม่เลือกปฏิบัติเคารพในความแตกต่างหลากหลายปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์